คุณประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งก็จะคลี่คลายสถานการณ์ลงได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมหรือการต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยจะสำเร็จยังมีการเดินทางไกลที่ยังต้องเดินทางกันคนที่ออกตัวแรงๆเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยโจชูหว่องพร้อมกับพวกจำนวน15คนเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกหมดแล้วนะครับนะหลังจากพยายามหลบหนีไปไต้หวันถูกจับพ่อแม่เดือดร้อนนะแต่นะไม่ว่าจะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองในรูปแบบไหนนะผมเรียนให้ทราบนะยังไงก็จบที่ยุทธการไต่ลงมีคนไม่รู้เรื่องก็กลับมาถามว่ายุทธการไต่ลงมันคืออะไรวะไปดูคลิปเก่าผมอธิบายไว้แล้วมันต้องทำกระบวนการอะไรบ้างในระยะแรกระยะแรกก็ทำไปอย่างนี้ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเฟสที่1มีเฟส2เฟส3ยุทธการไต่ลงนะครับเฟส1ต้องเห็นอย่างนี้ปุ๊บจะเรียกว่ายุทธการไต่ลงทันทีไต่ลงเนี่ยมันจะขึ้นทุกช่องนะจะเริ่มเห็นนั่นแหละคือยุทธการไต่ลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะม็อบชุมนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาบอกว่าจะชุมนุมอย่างต่อเนื่องยาวไปจนกระทั่งถึงการตัดสินหรือการพิพากษาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็มีการบุกไปยังค่ายทหารตอนแรกก็จะไปกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์นะต่อมาก็เปลี่ยนนะครับไปที่กองพลทหารราบที่11นะครับก็บอกว่าจะไปแสดงความไม่พอใจนะครับไม่ยอมรับการที่ทหารรักษาพระองค์นั้นไปขึ้นตรงกับสำนักพระราชวังนะโดยเฉพาะการโอนถ่ายเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะซึ่งในม็อบที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าธนาธรก็โผล่มายืนยันนะพลเอกประยุทธ์ลาออกก็ไม่จบลุกขึ้นบอกว่าช่วยสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ช่วยรับร่างของไอลอไปหน่อยเรื่องแค่นี้ยังไม่ฟังเขาเสียงของคนเป็นแสนคนแน่นอนดังนั้นเขาก็ต้องรู้สึกโกรธนะครับเขาก็ย่อมรู้สึกโกรธว่าเสียงของเขามันไม่มีความหมายมันไม่มีค่ามันจึงนำมาซึ่งข้อเรียกร้องมันจึงนำมาซึ่งสถานการณ์ที่แหลมคมขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งก็จะคลี่คลายสถานการณ์ลงได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าการชุมนุมหรือการต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยจะสำเร็จยังมีการเดินทางไกลที่ยังต้องเดินทางกันกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครการขนส่งสาธารณะที่สะดวกและอยู่ในย่านเศรษฐกิจจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วยนะครับและเมื่อวานนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ชุมนุมนะครับจากกรมฐานราบที่1มาเป็นกรมฐานราบที่11นะครับบริเวณถนนพหลโยธินท้องที่สน.บางเขนนะครับซึ่งทั้ง2จุดไม่ว่าจะเป็นที่ร.1หรือที่ราบ11ก็ตามนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้แจ้งการชุมนุมตามกฎหมายแต่ประการใดนะครับถือว่าเป็นการชุมนุมที่มิชอบด้วยกฎหมายนะครับสำหรับการชุมนุมอีกที่1
บริเวณหน้าห้าง Imperial ลาดพร้าวนะครับหรือว่า Big C สาขาลาดพร้าวบริเวณใกล้แยกลาดพร้าวตัดประดิษฐ์มนุธรรมนะครับได้มีนายธีรศักดิ์อัจฉะเสวกนะครับแจ้งการชุมนุมต่อผู้กับสน.โชคชัยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยจะมีการชุมนุมตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 21:30 นนะครับเขาทำได้มากสุดก็คงจะตั้งหนีบเพลงรอบรั้วของเขาซึ่งล่าสุดไกลมากแล้วรั้วยาวมากดังนั้นคงจะไม่พร้อมทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราจะพยายามขอพื้นที่เขาอย่างเจรจาก่อนขอเข้ามาทำกิจกรรมแล้วถึงเวลาแล้วก็ขับแล้วก็เลิกแค่นั้นเองนั่นแปลว่าวันนี้จะมีรูปแบบของการเห็นการเจรจาที่เกิดขึ้นใช่ครับพยายามเจรจาให้มากที่สุดครับเบื้องต้นได้ติดต่อกับเจรจาหรือยังตอนนี้ยังครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทางแกนำใครจะเป็นคนมาเจรจาแล้วไม่รู้ว่าตำรวจจะตั้นแนวกั้นเขาตรงไหนเพราะว่าเขาเองยังทันตามไม่ทันแล้วค่ะแต่หลักๆก็จะอยู่เรายืนยันว่าเราจะไม่บุกเข้าไปภายในลาบสิเอ็ดและเราจะไม่ทำลายทรัพย์สินราชการถ้าไม่ได้เป็นภัยต่อเราหรือไม่ได้ทำเราฉะนั้นแล้วเนี่ยต่างคนต่างทำกิจกรรมเมื่อเสร็จแล้วเราก็แยกย้ายแค่นั้นเองของคณะราษฎรเกือบทั้งหมดบรรจุอยู่ในเจดีย์ขาวของวัดพระศรีมหาธาตุจึงขอให้ดวงวิญญาณของคณะราษฎร
ยขบวนเป็ดเหลืองนะครับที่นำมานะครับก็มีกาดของกลุ่มของราษฎรเนี่ยในขบวนก็จะมีทั้งประชาชนแล้วก็มวลชนมีเด็กอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับใช้ทำลายพลังประชาชนมาโดยตลอดวันนี้ศักดินายิ่งแสดงความชั่วร้ายมากขึ้นที่ได้ยึดเอามือไม้ที่แอบใช้อย่างลับๆวันนี้มันเปิดหน้าสู้แล้วมันเอารอบ11ไปเป็นของตัวเองที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องวันนี้อาจจะเห็นว่ามันดำดำมืดมืดมองไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่ามันอายว่าจะเกิดกี่ชาตินะครับก็ขอเป็นค่ารองพระบาททุกชาติไปธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นอะไรบ้างนะครับที่ผ่านมาม็อบก็ตำรวจก็แจ้งเตือนแล้วนะฮะว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดทำไม่ได้แต่เขาก็ยังจะทำนะที่ผ่านมาการนะฮะของปลดของราษฎรหรือปลดแอกอะไรของเขาเนี่ยนะฮะไปจับกลุ่มตำรวจสันติบาลจับยศร้อยตำรวจเอกนะฮะลุมกระทืบนะตอนนี้ก็โดนไปทั้งหมด3ข้อหานะแกนนำก็โดนมาตรา112นะเป็นพรวนเลยนะครับธนาธรก็เข้ามาในม็อบพอเข้ามาในพบในช่วงวันที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ตามมาก็ปรากฏว่าธนาธรก็บอกว่ายืนยันไม่จบงานนี้ไม่จบแน่นอนถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะลาออกนะฮะก็ยืนยันเรียกร้องจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่พวกเขาต้องการจะต้องเอารัฐธรรมนูญของไอลอว์เท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้ในเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีการบุกเข้าไปในราบ11เขาก็จะถ้า
จ้าที่นะฮะไม่ลุกมาเขาก็ไม่บุกไม่ราบ11นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็บุกไปค่ายทหารบุกไปสถานที่แห่งสภาทำเนียบก็มีอยู่แค่นั้นสถานที่ที่เขาบุกหลักคิดเหล่านี้ในเชิงงานวิเคราะห์ก่อนนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ก็เสื้อแดงก็ทำแบบนี้ปี2552เสื้อแดงก็บุกค่ายทหารปี2553เสื้อแดงก็บุกค่ายทหารนะครับปี2556ปี2557เสื้อแดงก็บุกค่ายทหารนะครับสิ่งที่ตามมาในเชิงปรากฏการณ์คืออะไรนะครับสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารนะครับ22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลนะยึดอำนาจในที่สุดสิ่งนี้เราคงได้เห็นละนะครับแต่ในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็เป็นแบบนี้มาแล้วในประวัติศาสตร์ก็เป็นแบบนี้ก็บุกค่ายทหารกลัวว่าจะรัฐประหารจะมีการรัฐประหารต้องบุกไปมีการซ้อมการรัฐประหารนะบุกทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะไปบุกSCB ซึ่งเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์จะขู่จะบุกที่โน่นนี่นั่นนะคราวนี้ก็จะไปบุกที่ศาลนะไปล้อมศาลก็เหมือนเสื้อแดงทำอ่ะนะบุกค่ายทหารบุกศาลบุกสภาบุกทำเนียบกดดันจะต้องเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการถ้าไม่ได้ตัวเองต้องการก็ไม่ยอมประเด็นที่สนน่าสนใจวันนี้มีการแถลงการนะแถลงข่าวเอาคลิปมาเปิดของพี่ถาวรเสนียมซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพี่ถาวรแกเป็นคนดีนะแกก็บอกว่าเนี่ยคนที่บงการอยู่เบื้องหลังคือธนาธรคือปิยบุตรนะครับแล้วเอาคลิปมาเปิดถามว่าคนไทยตื่นเต้นไหมคนไทยก็ไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะอะไรเขารู้อยู่แล้วรู้ว่าไงมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะครับประเด็นวันนี้ก็คือว่าในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยสรุปไอ้ม็อบในเชิงปรากฏการณ์มันทำอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้ในเชิงงานวิเคราะห์ก็บ่เบ๋แค่นั้นแหละเดี๋ยวกลับบ้านทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้จำนวนคนเยอะแยะตะแป้ถ่ายก็ไม่เยอะมีก็ไม่มากกลยุทธ์แบบนี้ในเชิงงานสังเคราะห์เรียกว่าอะไรกลยุทธ์การก่อกวนก่อกวนไปเรื่อยๆก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับให้ผู้ที่มีกำลังผู้ที่มีอำนาจเนี่ยแสดงความไม่พอใจหลักคิดนี้ในตำราสามก๊กฮกเกี้ยนก็มีนะนะครับก็มาด่าเอ๊แล้วก็กลับเอ๊ทหารมาล้อมมาบุกแล้วก็กลับมาด่าโจโฉอะไรเงี้ยนะ2500ปีก็มีมาก่อนบางคนส่งกลยุทธ์มาให้ผมบอกว่าเนี่ยในตำราสามก๊กเนี่ยนะฮะมีการต่อสู้กันระหว่างขงเบ้งนะฮะกับนักรบอีกคนนึงเนี่ยเขาใช้วิธีการจับปล่อยเพื่อทำการซื้อใจนะนี่เป็นกลยุทธ์ของฝ่ายเราหรือเปล่ามันเหมือนกันไหมนะประมาณนั้นคือผมเรียนให้ทราบกลยุทธ์ทางการเมืองกับกลยุทธ์ทางการทหารหนึ่งมันต่างกันตำราสามก๊กเนี่ยเป็นตำราที่โบราณมาก 2,500 ปีนะครับบริบทของการจับปล่อยในตอนนั้นกับบริบทของการจับปล่อยในตอนนี้ต่างกันไหมต่างกันราวฟ้ากับดินแต่มันใช้วัฒนธรรมเหมือนกันก็เลยทำให้เกิดความสับสนตอนแรกพอมีการจับปล่อยเนี่ยนะครับก็พี่ศรีสุวรรณเนี่ยบอกโอ้ยขอคารวะคนที่มีกลยุทธ์การจับปล่อยแบบนี้เนี่ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกโอ้ยมันเป็นกลยุทธ์พื้นฐานเขาปรับกันมามันยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะ1-3-5อะไรก็ว่าไปนะครับบอกว่าเนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยนะสุดยอดต้องซูฮกโน่นนี่นั่นผมบอกมันไม่ต้องซูฮกมันก็ต้องจับปล่อยสาวผู้บงการก็มีตอนนี้มันเดินหลักอยู่ที่เดิมจับปล่อยสาวผู้บงการจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับประเด็นน่าสนใจก็คือว่าตกลงเนี่ยธนาธรเป็นผู้บงการใช่ไหมนะดูในเชิงงานวิเคราะห์เฮ้ยธนาธรคือผู้บงการแถลงข่าวพี่ถาวรก็มาแถลงข่าวว่าธนาธรคือผู้บงการคนทั่วไปก็เข้าใจว่าเนี่ยธนาธรคือผู้บงการแต่ในเชิงงานสังเคราะห์มันไม่ใช่นะฮะคนละเรื่องเลยนะธนาธรเนี่ยในเชิงภาคปฏิบัติการเขาเรียกเป็นผู้ประสานงานเขาไม่ได้เป็นผู้บงการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับคนสั่งงานมีคนเดียวไม่ใช่ไปตั้งวอลลุ่มเหมือนมีคนบอกโอ้ยตั้งวอลลุ่มใหญ่โตมโหฬารขึ้นมามีทีวีมีเยอะไม่ใช่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหมือนในหนังฝรั่งนะมันไม่ใช่มีคนคนเดียวนะสั่งงานนะฮะสั่งงานมาจากดูไบสั่งแค่นั้นน่ะเขามีคนมานั่งคุยกันแล้วก็สั่งเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมากะบุกวันที่ไหนวันที่5ธันวาทำไมต้องบุกวันที่5ธันวาเขากะผมบอกเลยเขาจะประกาศวันที่5ธันวาเนี่ย
เป็นวันรัฐธรรมนูญของประชาชนของพวกเขานะครับแล้วก็จะไม่ยอมรับธรรมนูญซึ่งทั้งที่วันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติเขาก็ยังไม่ยอมรับวันชาติก็ยอมรับ2475แล้วเขาเนี่ยนะคือหลักของเขาไอลอเป็นเพียงองค์กรที่ผ่านรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ทั้งเผื่อแมวพรรคของเขาเนี่ยนะแล้วก็พรรคธนาธรก็ยืนยันก็จะมาเอาไอลอเหมือนเดิมผมบอกล่วงหน้าไว้เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็มาเอาไอลอเหมือนเดิมเห็นไหมธนาธรล่าสุดก็สัมภาษณ์ก็จะต้องเอารัฐธรรมนูญไอลงไอลองก็เหมือนเดิมเห็นไหมเขาก็ไม่หนีจากหลักผมบอกไงเดี๋ยวเขากลับมาที่เดิมเพราะอะไรไอรัฐธรรมนูญเนี่ยหนึ่งมันทำให้เกิดการนิรโทษกรรมคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศหลบหนีในเขตต่างเนี่ยก็จะรับการนิรโทษกรรมนี่คือข้อแรกองค์กรอิสระสลางหลายเนี่ยก็จะกลายมาเป็นของพวกเขาเขาจะต้องได้มีอำนาจในธรรมนูญเนี่ยมันจะแฝงอยู่เบื้องหลังไว้เขาเขียนกันที่ดูไบนะครับไอลอเป็นเพียงเครื่องมือในการผ่านเพื่อเข้าสู่เป้าหมายนะครับทัพที่เขาเดินเนี่ยนะเขามีแค่2ทัพเท่านั้นน่ะพรรคการเมืองใช้พรรคการเมืองเดิน2ทัพคือ1พับอนาคตใหม่เอาไว้ง่ายนะเป็นทัพหน้าจะเป็นวัยรุ่นมีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาตอนนี้คนคงเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเหมือนกรณีทอล์ก กันระหว่างรุ้งกับดร.อานนท์เนี่ยเด็กมีความกล้าหาญนะจะพูดนั่นพูดนี่อย่าทำฉันไม่ชนฉันพร้อมถวายชีวิตฉันเป็นคนดังมีไม้มาจ่อฉันชอบแต่มันขาดปัญญามันขาดความรู้คำว่าขาดปัญญาพอไปเจอด็อกเตอร์จริงๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะเขาพูดความจริงไงและเขาเอาสิ่งเดียวคือความจริงเข้าสู้พอเอาความจริงเข้าสู้ตัวเองก็ไม่รู้จริงไงเรียนหนังสือก็ยังไม่จบก็เงิบตายเดดแอร์กลางจอนี่คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราทราบสิ่งที่คนที่รู้โดยทั่วไปไอ้คนที่เข้าร่วมม็อบต่างๆกระโดดถอยเป็นแถวม็อบจากเดิมบอกจะล้มพลเอกประยุทธ์ผมบอกมันไม่ได้ล้มพลเอกประยุทธ์เขาจะมุ่งเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นไงอ่ะเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มามันก็มาตามเสพตามเสพตามลำดับนะครับพอทุกอย่างประจักษ์โอ้ไปมามันก็เป็นม็อบล้มเจ้าจำนวนกำลังก็เลยน้อยลงน้อยลงน้อยลงตามลำดับนะครับถามว่าใครเป็นผู้บงการอยู่ดูไบผมยืนยันเหมือนเดิมอยู่ดูไบไม่ออกจากดูไบหรอกนะใครจะบอกธนาธรใครไม่ใช่สองพรรคการเมืองเขาที่เหลือเป็นตัวละครเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนะกลยุทธ์ส่วนตัวบุคคลอย่างเช่นธนาธรอย่างเช่นเสียไก่เป็นเพียงผู้ประสานงานมันไม่ใช่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับคนสั่งงานน่ะคนสั่งงานน่ะมีอยู่คนเดียววิธีเราดูง่ายๆวิธีการถอดกลยุทธ์ทางการเมืองว่าใครเป็นคนสั่งงานดูสิฮะกลยุทธ์การเดินเกมเนี่ย1ไปชุมนุมที่ถนนอักษะ2เจรจาเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นคนคนเดิมพวกเดิมคลิปเดิมก็ออกมาคนสั่งการก็คนเดิมไปบุกค่ายทหารไปบุกสภาไปบุกทำเนียบรัฐบาลก็เป็นกลยุทธ์เดิมที่เสื้อแดงทำมาไว้วาทกรรมอำมาตย์ศักดินาไพร่ก็เป็นวาทกรรมที่เสื้อแดงทำมาก่อนแล้วต่อต้านเผด็จการเสื้อแดงก็ทำมาแล้วเห็นไหมพอเห็นเป็นวาทกรรมชุดวาทกรรมชุดเดียวกันแล้วรู้อันเดียวทฤษฎีมาอันเดียวกันกลยุทธ์นี้กลุ่มที่ใช้เลดการ์ดกับเลดการ์ดปัจจุบันเนี่ยที่เอาวัยรุ่นออกมาเนี่ยกับเลดการ์ดของกลุ่มโกติก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันเลยอย่างกระแกะเลยตั้งมาก่อนตั้งสถานีวิทยุเลดการ์ดด้วยหลักคิดเดียวกันเป็นหลักผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เคยเข้ามาใช้ในประเทศไทยมาก่อนจะเป็นที่มาของเหตุการณ์6ตุลาเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันพอเราจับหลักได้ปุ๊บเนาะมาเกมคนสั่งการเกมเนี่ยมันเป็นคนเดียวถ้าเราถอดกลยุทธ์ทางการเมืองได้อย่างละเอียดเราจะรู้ว่าคนเดียวมันสั่งมันใช้ชุดความคิดเดียวชุดความคิดเดิมไม่เปลี่ยนชุดความคิดเพราะอะไรเขาว่าไปตามตำราตำราของอะไรคาร์ล มาร์กนะฮะคาร์ล มาร์กเขียนทฤษฎีนี้ไว้เลนินเคยเอามาใช้ประสบความสำเร็จแต่ในระยะแรกนะระยะต่อมานะโซเวียตรัสเซียล่มสลายนะคำประกาศของผู้นำกลายเป็นกฎหมายคำพูดของผู้นำกลายเป็นกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเกิดสงครามใหญ่โตในรัสเซียในโซเวียตรัสเซียจนรัสเซียแตกจนเป็นเหลือรัสเซียเป็นยูเครนแตกกระซ่านกระเซ็นไปหมดหลังจากได้อำนาจมาสิ่งเหล่านี้เราควรจะรู้ข้อที่จริงรู้ก็รู้ให้ลึกนะครับถ้าเราถอดกลยุทธ์ทางการเมืองก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้คนบงการยังคิดเหมือนเดิมคนบงการมันเกี่ยวธนาธรไหมธนาธร
ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเรียนตรีเรื่องรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเรียนการเงินเรียนโทการเงินที่อังกฤษแล้วก็ไปเรียนโทอีกใบนึงนะครับเรื่องของรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาก็ไปอยู่ชมรมนิยมไปทางฝั่งคอมมิวนิสต์อ่ะแต่เขาก็แค่จบโทไงเขายังไม่ได้จบเอกไงเขาก็แค่งานวิเคราะห์เขายังไม่ทำงานสังเคราะห์ไม่ได้นะครับคนจบโทกับคนจบเอกความคิดมันต่างกันนะฮะตรีเนี่ยมันพื้นฐานโทอ่ะมันงานวิเคราะห์อ้างอิงตามทฤษฎีแต่เอกมันต้องสร้างสิ่งใหม่แต่กลยุทธ์ทางการเมืองถ้าเรียนเนี่ยไม่มาทางทิศทางเดียวกันไปในจุดเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เรียนตรีโทเอกสายตรงเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรมันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะมันไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายนี้มันก็เป็นจบปริญญาเอกแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับคนเดินกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้นะที่คุมม็อบคุมเกมม็อบตอนนี้สั่งซ้ายสั่งขวาสั่งหน้าสังเกตไหมไล่ไปไล่มาก็จะกลับไปที่แสดงไล่ไปไล่มาก็จะกลับไปที่แสดงไล่ไปไล่มาก็จะไปใช้พรรคการเมืองของเขาในการแถลงข่าวเอาคนผู้รับบาดเจ็บออกมาไล่ไปไล่มาเขาเอาคนของเขาไปชุมนุมที่ถนนอักษาเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าจับหลักได้เราจะรู้ทันทีว่าโอ้ก็ชุดเดิมความคิดเดิมคนสั่งการเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมและที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะมุกมันหมดละมันไม่มีอะไรจะเล่นละนะก็กลับมาเล่นอะไรมาเล่นเรื่องมุกรัฐประหารมุกไปข่มขู่พลเอกประยุทธ์ไม่ทำก็จะไม่ยอมรับศาลศาลก็ต้องพังศาลก็จะไม่ยอมรับศาลมากขึ้นคนที่ออกตัวแรงๆตอนนี้นะหุ้นส่วนจำคำผมไว้นะผมนี่บอกอนาคตให้ทุกครั้งนะไม่ใช่บอกอดีตหรือบอกแค่ปัจจุบันผมบอกอนาคตให้ทุกครั้งจำสิ่งเหล่านี้ไว้นะเหมือนทุกๆครั้งที่ผมบอกให้จำเนี่ยนะเหมือนมาที่หนึ่งกรกฎาคมผมบอกให้จำนะเดี๋ยวคอยดูจะเดือดร้อนถึงสถาบันเพราะพลเอกประยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองพลาดตอนนี้สิ่งที่ต้องจำคือบุคคลที่ออกตัวแรงๆตอนนี้ที่ไปสนับสนุนม็อบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนักร้องนักแสดงดารานักการเมืองพรรคการเมืองแล้วกันนะคนที่ไปให้การสนับสนุนดูหมิ่นเหยียดยามสถาบันพระมหากษัตริย์จะไปทำคดีให้เนี่ยคอยดูนะจับตามองให้ดีเลยไม่นานละนะเกมนี้ไม่นานละมันขมวดงวดเข้าคนไม่เข้าใจทางการเมืองก็จะบอกว่าโอ้ยม็อบชนะแน่นอนข้อเรียกร้องข้อหนึ่งฉันจะเอาประยุทธ์ลาออกฉันไม่พอฉันต้องเอาข้อที่สองต้องแก้รัฐธรรมนูญตามที่ฉันต้องการและข้อที่สามนะจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมรับการโอนถ่ายทหารนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องยึดมาให้หมดต้องไปปล้นคืนมาให้หมดนะฉันต้องจัดการให้หมดเขากำลังเข้าไปลึกเรื่อยๆนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเขาจะเข้าใจว่าโอ้สถาบันสู้ไม่ได้ทหารสู้ไม่ได้ประยุทธ์สู้ไม่ได้ชุมนุมมายาวทำอะไรไม่ได้แต่ในทางกลับกันคุณ ส่วนต้องสังเกตดูดิคนที่บอกไม่จงรักภักดีไม่เอาและราชการที่10ราชการที่10ไม่มีแล้วตอนระยะแรกตอนนี้เป็นไงคนแห่มาจงรักภักดีมากขึ้นนะรัชกาลที่10นะครับสมเด็จพระบรมวงศสาธิราชในสมัยอดีตนะมีคนมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งนี้จับตามองให้ดีนะผมบอกให้จับตามองให้ดีไอ้คนที่ออกตัวแรงๆเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่างนะโจชูหว่องพร้อมกับพวกจำนวน15คนเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกหมดแล้วนะครับนะหลังจากพยายามหลบหนีไปไต้หวันถูกจับพ่อแม่เดือดร้อนนะแต่นะไม่ว่าจะเดินกลยุทธ์ทางการเมืองในรูปแบบไหนนะผมเรียนให้ทราบนะยังไงก็จบที่ยุทธการไตรลงมีคนไม่รู้เรื่องก็กลับมาถามยุทธการไตรลงมันคืออะไรว่าไปดูคลิปเก่าผมอธิบายไว้แล้วมันต้องทำกระบวนการอะไรบ้างในระยะแรกระยะแรกก็ทำไปอย่างนี้ก่อนนะเขาเรียกว่าเฟสที่1มีเฟส2เฟส3ยุทธการไตรลงนะครับเฟส1ต้องเห็นอย่างนี้ปุ๊บจะเรียกว่ายุทธการไต่ลงทันทีไต่ลงเนี่ยมันจะขึ้นทุกช่องนะจะเริ่มเห็นนะคือยุทธการไต่ลงนะครับใครจะใช้วิธีอื่นใดก็แล้วแต่จะไม่สามารถทำให้ประเทศนี้สงบได้ยกเว้นแต่การใช้ยุทธการไต่ลงเท่านั้นนะครับเรียนย้ำอีกครั้งนะยุทธการไต่ลงมีการปรับปรุงมาจากการสลายการชุมนุมในปี2552การจราจรกลางกรุงเทพมหานคร
และในปี2553การเผากรุงเทพมหานครยุทธการไตลงเป็นยุทธการที่แสบเผ็ดเงียบนิ่มต่างชาติยอมรับและทั่วโลกจะเห็นเชิงประจักษ์ทันทีว่าใครเป็นผู้บังคับกระบวนการสั่งการอย่างไรและมาจบที่ไหนทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นใจเย็นนะมันกำลังขมวดเข้ามาละนิดๆหน่อยใกล้เวลามันมีทัมมิ่งกันมึงมีเวลามันที่รอก็รออีกสิ่งเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แสงประกายงดงามคู่กัน